ไปดูภาพกันนิดหนึ่งครับนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับสำหรับการถ่ายภาพร่วมกันสั่งลามีกี่คนน้องชุ15คนในภาพ15คนนะครับ15คนในภาพหายไป2คนใครบ้างคะหายไป2คนคนแรกคืออาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจไม่อยู่ในภาพนี้นะฮะอาจารย์สมคิดอีกคนนึงเนี่ยอีกคนนึงก็คือคุณชุติมาบุญยประพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะก็บอกว่าลาประชุมก็เลยทำให้ผู้หญิงเดียวที่เหลืออยู่ใช่ครับทำให้ภาพนี้เหลืออยู่15คนนะฮะเป็นครม.ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีบางคนเนี่ยจะไปต่อด้วยนะที่นั่งอยู่แถวหน้าเนี่ยมีอยู่3-4คนเนี่ยจะไปต่อด้วยนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ไปต่อนะฮะที่จะไปต่อก็มีรองวิษณุเถื่องามรองประวิตรนะคุณดอนปรมัตถ์วินัยเนี่ยนี่จะไปต่อนะฮะขาดไป2คนอย่างที่ว่านี่เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับนำมาให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับ15จาก16คนก่อนหน้านี้ที่เคยเห็นภาพถ่ายแบบภาพหมู่เนี่ยก็คือช่วงที่4รัฐมนตรีลาออกแล้วก็มีการถ่ายภาพส่งท้ายกันไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นอีกเลยมาอีกทีก็คือวันนี้แต่ต้องบอกว่าเป็นภาพครม.ที่ค่อนข้างจะเหงานะปกติครม.เราจะเห็นแบบฟูลทีมมันจะต้องแน่นนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือตอนนี้พอลาออกไปเยอะๆเหลือคนไม่ครบเลย15คนเท่านั้นเดี๋ยวรอดูอีกไม่กี่อึดใจเราจะได้เห็นเต็มๆแล้วใช่ไหมใช่จะได้เห็นเต็มๆกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกด้วยเนี่ยนะคะบอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะประถมนิเทศครม.ใหม่ทันทีนะหลังจากที่มีการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการรอปลดเกล้าปลดกระหม่อมลงมาขอร้องนิดนึงฝ่ายค้านอย่าตีรวนในสภาเลยโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณนะคะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวจับตาท่านนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษนะคะเรียกว่ารายงานทุกอิริยาบถเดินเข้ามาทำเนียบรัฐบาลตอนแรกเนี่ยบอกว่าท่านนายกเมื่อวานนี้ไม่ยิ้มแย้มเลยสีหน้าสีตาทำไมดูเครียดทั้งที่มีเด็กน้อยมาด้วยปกติเจอเด็กน้อยเนี่ยจะต้องยิ้มแย้มเนี่ยนะคะแล้วก็มีโอกาสผู้สื่อข่าวก็ถามกันไปบอกว่ามีการโปรดเกล้ารายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ยังไงกันบ้างมีการทูลเกล้าขึ้นไปแล้วทางด้านของนายกบอกว่าใจเย็นๆเชื่อว่าเร็วๆนี้จะมีการโปรดเกล้าลงมานะหลังจากนั้นก็เป็นไปตามขั้นตอนก็ต้องนำครม.ใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งตนเองเนี่ยจะพูดคุยกับคณะรัฐมนตรีใหม่ทันทีเพื่อประถมนิเทศพบปะหารือเรื่องแนวทางการทำงานนะคะแล้วก็จะพิจารณาร่วมกันในเรื่องของนโยบายต่างๆของรัฐบาลด้วยขอร้องนิดนึงฝ่ายค้านอย่าตีรวนในสภานะคะโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณอยากจะให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองมากกว่าเรื่องการเมืองยืนยันว่าทำงานมา5ปีก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินค่ะว่า5ปีเหนื่อยไหมบางรอบนายกรัฐมนตรีก็บอกเหนื่อยแต่ว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกบอกว่าไม่เหนื่อยนะคะแต่ก็มีใจเหมือนกันบางช่วงบางเวลามันอาจจะมีเหนื่อยกันบ้างแต่ว่าไม่เป็นไรยังทำได้ภาพรวมถือว่าไม่เหนื่อยอยากจะให้งานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้โดยเร็วค่ะไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีค่ะนี่เหนื่อยหรอกก็ชินละ5ปีแล้วถ้าจะมีก็ใจนะคืออยากทำให้มันแล้วให้มันเสร็จให้มันเร็วๆนะถ้าพูดถึงความคิดนะพูดถึงนโยบายผู้ตุลาการผมว่าผมทำเต็มที่แล้วล่ะมันก็ติดขัดด้วยกฎหมายมันติดขัดด้วยงบประมาณนั่นแหละไม่งั้นมันก็อยากจะทำให้เร็วทุกเรื่องอ่ะนะการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่พัฒนามารัฐบาลนี้รัฐบาลโน้นมันพัฒนามาต่อเนื่องหลายอย่างก็ดีจากบ้านก่อนก็ทำต่อไปนะเพราะนั้นก็อย่าใช้เวทีสภาเป็นเรื่องของการพยายามที่จะด้อยค่าพยายามจะล้มรัฐบาลอะไรแบบนี้ผลประโยชน์ของชาติปัญหาของประชาชนมันมีความสำคัญยิ่งกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นกันอยู่แบบนี้มันก็พัฒนาไม่ได้มันก็ไปรูปไปแล้วทีนะนี่ครับก็คือพลเอกประยุทธ์ก็มีการแจกแจงนะครับ คือในการประชุมครม.นัดสุดท้ายเมื่อวานนี้ทางคุณกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกด้วยนะครับบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้กล่าวขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ร่วมไม้ร่วมมือร่วมขับเคลื่อนงานมาด้วยกันนะฮะแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยนะฮะไปทำหน้าที่ของตัวเองให้บรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำงานมาโดยตลอดใครมีปัญหาอะไรสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยปรึกษาได้นะครับก็เจ้าครม.แต่ละคนจะมีเบอร์โทรของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่แล้วฮะแล้วครม.ที่เหลืออยู่ทุกคนก็ยกมือไหว้อำลาก่อนที่นายกจะชวนทุกคนไปถ่ายภาพหมู่อย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ันนี้ก็เป็นภาพของเด็กน้อยใช่ไหมที่มาที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศสั่งลาจริงๆครับเมื่อวานนี้ก็บรรยากาศก็ไม่ได้สดชื่นแจ่มใสเหมือนทุกรอบเพราะว่านี่มันเป็นใกล้ๆกับบรรยากาศของการอำลาแหละถ้าพูดถึงไปแล้วนะฮะพันเอกหญิงทัศดาสังกจันทร์นะครับผู้ช่วยโฆษกบอกว่านายกกล่าวขอบคุณและบอกว่ารัฐบาลเป็นของรัฐบาลของปวงชนชาวไทยไม่ใช่ของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งก็สอดคล้องกับที่พลเอกประยุทธ์พูดตอนที่ลงไปที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังพูดถึงกระแสข่าวเรื่องการเมืองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวคราวที่บอกว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยอาจจะมีการวางมือทางการเมืองในวันครบรอบคล้ายวันเกิดปีที่70เนี่ยนะฮะคุณพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็ให้ไปถามก็ดูสิคือไม่พยายามที่จะสนใจเรื่องนี้ขณะที่อีกคนหนึ่งครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงเรื่องที่มีข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยจะวางมือทางการเมืองก็บอกว่าไม่ทราบว่านายทักษิณจะวางมือจริงหรือไม่ต้องไปถามเจ้าตัวเองและไม่ทราบว่าหากทำจริงเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อการเมืองไทยเช่นเดียวกับตัวเองก็ไม่ทราบเช่นกันว่าจะวางมือด้วยหรือไม่